ยิ่งกว่าความเร็วมากกว่าความแรงเพราะตัวจริงมีหนึ่งเดียว AIS 5Gรวมเคส iPad และอุปกรณ์เสริมที่คัดแต่ของพรีเมียมต้องที่โคแอนเท่านั้นสวัสดีครับอุสกินนายครับสวัสดีค่ะสู้ชิงค่ะ Vantage Point สัปดาห์นี้เนี่ยจะมาชวนคุยเรื่องสิทธิ์ของผู้บริโภคซึ่งเป็นสิทธิ์หนึ่งที่ถูกพูดถึงมากในต่างประเทศนะครับแล้วก็ถูกผลักดันให้เป็นกฎหมายแล้วในบางประเทศรวมถึงในบางรัฐในสหรัฐอเมริกานะครับสิทธิ์ที่ว่าเนี่ยก็คือสิทธิ์ Right to Repair หรือถ้าเกิดแปลกันเป็นภาษาไทยก็น่าจะเป็นสิทธิพื้นฐานในการซ่อมก็อาจจะฟังดูแล้วงงๆนิดนึงว่าเอ๊ะหมายถึงอะไรนะคะแต่ว่า right to repair เนี่ยคือสิทธิ์ของผู้บริโภคที่จะสามารถซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับวิธีคิดแบบนี้ไปละว่าเวลาที่อุปกรณ์ของเราเสียเนี่ยเราก็จะส่งซ่อมที่แบรนด์ที่เราซื้อมาเท่านั้นทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะส่งไปซ่อมที่อาจจะเป็นศูนย์ซ่อมช่างซ่อมต่างๆที่เป็น third party ได้แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยถูกจำกัดเอาไว้ให้ส่งไปที่ศูนย์บริการของบริษัทเท่านั้นนะคะทำให้ร้านซ่อมรายย่อยเนี่ยก็ขาดรายได้หรือบางทีพอส่งไปซ่อมที่ศูนย์ใหญ่อาจจะแพงเราก็จะไม่อยากซ่อมไปซะอย่างนั้นคือ Right to Repair เนี่ยถูกกระตุ้นขึ้นมาคือผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกว่าผู้แบรนด์ผู้ผลิตต่างๆเนี่ยไม่เป็นธรรมกับเขาก็คือขายอุปกรณ์มาก็แพงอยู่แล้วแล้วก็เสียก็ง่ายคือใช้ไปไม่กี่ปีเสียละแล้วพอเสียเสร็จเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่จะกลับไปซ่อมที่ศูนย์บริการเพราะว่ามีแค่ศูนย์บริการแหละที่ซ่อมได้ที่มีอะไหล่แท้ที่เขาชอบโฆษณาว่าซ่อมที่นี่เป็นอะไหล่แท้เพราะว่าเป็นศูนย์บริการซ่อมเองแต่ว่าไอ้อะไหล่แท้ที่ว่ามันก็ตามมาพร้อมกับค่าซ่อมค่าบริการค่าอะไรต่างๆอีกมากมายที่เขาอยากจะคิดเราเท่าไหร่เราก็ต้องจ่ายตามนั้นเราอาจจะคิดว่าแต่มันก็เป็นแบบนี้อ่ะพี่อู๋คือเขาก็ทำแบบนี้กันมาตั้งนานแล้วอันที่จริงแล้วการซ่อมผ่านร้านที่เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการเนี้ยไม่ได้มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรขนาดนั้นนะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันยังเป็นการซ่อมแบบส่งซ่อมที่ไหนก็ได้ใช่ป่ะแต่ว่าคนที่คิดค้นการส่งซ่อมที่ศูนย์เท่านั้นเนี่ยก็คือแบรนด์รถยนต์เป็นค่ายรถยนต์ Fordเป็นคนคิดขึ้นมาเป็นคนแรกซึ่งนานมากแล้วนะครับอันนี้คือเป็น100ปีแล้วตั้งแต่ประมาณปี1910ก็ร้านอิสระหรือว่าพวกอู่ปักทรงปักซอยอะไรเงี้ยก็อาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่า Ford เนี่ยไม่ได้บอกว่ามีการซ่อมอย่างเป็นทางการที่ศูนย์เพียงอย่างเดียวแต่ว่าล็อกไว้เลยด้วยซ้ำว่าจะต้องกลับมาซ่อมที่ศูนย์บริการเท่านั้นถึงจะได้เนี่ยแหละมีอะไรแท้หรือแม้กระทั่งเครื่องมือบางอย่างที่ช่างปกติข้างนอกที่ไม่ใช่ช่างของ Fordจะไม่มีเครื่องมือพวกนี้คือมองจากทางมุมมองของศูนย์นะก็เข้าใจได้ว่าเขาคงอยากจะรักษาคุณภาพของการซ่อมแหละในเมื่อเป็นโปรดักที่เขาผลิตขึ้นมาเองใช่ไหมคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าก็ส่งผลกระทบต่อการซ่อมในร้านอื่นๆด้วยซึ่งในตอนแรกเนี่ยพอฟอร์ดเป็นคนริเริ่มหลังจากนั้นวงการอื่นๆแวดวงอื่นก็ทำตามไปด้วยเลยนะคะก็มาจนถึงการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือแม้กระทั่งสมาร์ทโฟนที่เราใช้ทุกวันนี้ถ้าเกิดพูดถึงสมาร์ทโฟนก็น่าจะเห็นภาพขึ้นชัดเจนมากๆเลยนะครับตั้งแต่สมาร์ทโฟนรุ่นแรกๆสมาร์ทโฟนที่ว่านี่คือเป็นยุคแบบที่มีต้องเป็นโทรศัพท์ที่ฉลาดแล้วนะระบบปฏิบัติการแล้วนะคืออาจจะไม่เอายุคโนเกียแบบนั้นนะครับคือพอเป็นโทรศัพท์ที่มันชาญฉลาดมากขึ้นหน้าจอใหญ่แบตเตอรี่ใหญ่หรือว่าแบตเตอรี่ถอดเปลี่ยนไม่ได้ขอย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมอยากคุยถึงเรื่องโทรศัพท์ที่แบบว่าเราสามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เราเชื่อว่าผู้ชมหลายคนไม่ทันก็คือยุคโนเกียยุคโซนี่เอริกสันพวกนี้ใช่ไหมที่แบตหมดเปลี่ยนก้อนใหม่เลยร้านมือถือไปขอซื้อแบตใหม่สมมติว่าขอซื้อโนเกียรุ่นนี้สมมติไป3310ก็จะมาเป็นแบบว่าเป็นแพ็คแล้วก็แกะออกมาปุ๊บแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งที่แบบเปิดฝาลังใส่เองได้เลยเอ้ยมันก็สะดวกดีเหมือนกันเนาะในยุคนั้นวันที่ใช้มือถือหนักมากแบตหมดระหว่างทางข้างนอกไม่ใช่ power bank อะไรนะครับก็คือเปลี่ยนก้อนที่หมดออกแล้วก็เอาก้อนที่ชาร์จเต็มมาใส่เข้าไปใช้ต่อได้เลยอันนี้เป็นรูปแบบการใช้งานแบตเตอรี่ที่เราจะซื้อมาสำรองไว้หรือสำหรับคนที่ใช้งานจนแบบแบตเสื่อมมันบวมและสภาพไม่ได้ละก็แค่เปลี่ยนแบตก้อนใหม่เข้าไปแล้วมันก็ถอดฝาหลังได้ง่ายๆแบบนั้นแล้วโทรศัพท์ก็ใช้ต่อไปได้เพราะกลับมาตอนที่อู๋พูดถึงเมื่อกี้ว่าพอโทรศัพท์เริ่มฉลาดขึ้นมันมีรายละเอียดยุบยิบมากขึ้นตอนนี้มาถึงจุดที่ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนไม่ให้เราแกะฝาหลังได้แล้วอะใช่คือก็จะมีการกำหนดไว้ว่าถ้ามีการแกะฝาหลังนี้เนี่ยก็จะหมดวารันตี หมดประกันไปหรือถ้าเกิดใครจำได้ไอโฟนรุ่นแรกเลยเนี่ยไอ้น็อตที่อยู่ที่ยึดอยู่ด้านล่างเนี่ยในยุคนั้นนะครับไม่มีใครหาซื้อไขควงที่สามารถถอดมันได้ด้วยซ้ำนอกจากศูนย์บริการของ Apple เองเพราะว่ามันไม่ใช่หัวแฉกแบบปกติคือปกติเราก็จะคุ้นเคยกับไขควงที่เป็นหัวที่เป็นลูกเครื่องหมายบวกก็คือหัวแฉกกับหัวแบนมีใช้หมุนได้เลยใช่ไหมคือ
ไอ้น็อตของ iPhone เนี่ยมันจะเป็นน็อตแบบเพนทาโลกก็คือจะเป็นถ้าเกิดใครส่องเข้าไป iPhone เครื่องปัจจุบันก็ได้ลองส่องเข้าไปดูนะครับหัวน็อตมันจะเป็นรูปดาวมันเป็นดีไซน์หรือเปล่าไม่รู้จะเอาไขควงอะไรขันเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้มันก็หาซื้อได้ง่ายขึ้นแต่หมายถึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในยุค iPhone แรกๆเลยเนี่ยช่างจะซ่อมอะรู้สึกว่าเรามีความรู้ความสามารถในการแบบว่าดูอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ว่าอะไรเสียแค่เปิดออกยังไม่ได้เลยจะถอดได้เลยหาไขควงที่จะขัดมันไม่ได้เลยแล้วในยุคสมัยนั้นเราก็จำได้ว่าสมาร์ทโฟนนี้นิยมการออกแบบแบบที่ยูนิบอดี้แบบจริงๆจังๆอ่ะคือเป็นก้อนเดียวกันทั้งหมดจะหารอยตรงรอยต่ออะไรที่จะเปิดไม่ได้อีกเลยคือมันก็สวยคือมองแล้วแบบเอ้ยมันเป็นดีไซน์ที่สวยนะแต่ว่าก็นำมาสู่การที่ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้ง่ายๆซึ่งก็เป็นการตลาดเช่นเดียวกันคือส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่เขาป้องกันไว้ว่าแบบเฮ้ยเขาไม่อยากให้เราใช้อะไหล่เทียบเข้ามาเดี๋ยวมันเกิดระเบิดแล้วก็ชื่อเสียงของโทรศัพท์ก็ไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตลาดเพราะว่าถ้าเกิดตัวเครื่องกลับมาซ่อมที่ศูนย์บริการเขาก็ได้กำไรมันคือรายได้เนอะที่แบบว่ายืนยาวต่อไปแทนที่จะขายครั้งเดียวจบมันก็ยังมีรายได้เข้ามาอีกเรื่อยๆนะคะพูดถึงว่าพอแบตเสื่อมเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่เราจะต้องเริ่มมองหาว่าทำยังไงดีที่จะมาทำให้มือถือเรากลับมาใช้งานได้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนที่คิดขึ้นมาว่าเอ๊ะคอยสังเกตไหมว่าโทรศัพท์มือถือของเราอะใช้ไปใช้มาพอเปลี่ยนรุ่นมารู้สึกว่าแบตมันเสื่อมเร็วเกินไปหรือเปล่ามันเหมือนมันจะเสื่อมเร็วขึ้นเรื่อยๆมีคนตั้งข้อสังเกตนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าหรือบริษัทมือถือออกแบบเฟิร์มแวร์ให้เครื่องช้าลงฟังดูเป็นแบบสมคบคิดทฤษฎีสมคบคิดเหมือนแบบว่าเฮ้ยเรามานั่งคิดกันดูว่าแบบชวนเพื่อนคุยว่าแบบเอ๊หรือว่าเขาจะร้ายกาจขนาดนั้นจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าซึ่งก็เป็นแบบนั้นซึ่งเกิดขึ้นแล้วงงมากก็คือตัดภาพไปไอ้ที่คนยูเซอร์ทั่วไปอย่างพวกเรากำลังถูมือกันอยู่ว่าเอ๊หรือว่าเขาคิดแผนการแบบนี้จริงๆตัดภาพไปในห้องประชุมของบริษัทผู้บริหารก็ถูมือท่านประธานเหมือนกันเอาอย่างนี้เลยดีไหมครับท่านแล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์ให้แบตเตอรี่เป็นแบบใช้งานได้สั้นลงเรื่อยๆคนจะได้รู้สึกว่าต้องซื้อใหม่ดีมากเลยท่านประธานโอ้โหคิดมันได้ยังไงกระตุ้นยอดขายรุ่นใหม่นะครับเป็นคดีดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในปี2018ที่อิตาลีครับ Apple แล้วก็ Samsung เนี่ยถูกปรับ10ล้านยูโรแล้วก็5ล้านยูโรตามลำดับนะครับจากการวางแผนให้สมาร์ทโฟนของตัวเองเนี่ยล้าสมัยหรือว่าอัปเดตระบบปฏิบัติการนะครับให้โทรศัพท์รุ่นเก่าเนี่ยทำงานได้ช้าลงกระตุ้นให้แบบคนซื้อรุ่นใหม่ก็น่าคิดคือเราก็คิดว่าฝั่งของบริษัทก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้แต่เฟิร์มแวร์มันทำได้มากขึ้นมันก็อาจจะต้องใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นก็เลยทำให้อยู่ได้สั้นลงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เกิดคดีนี้ขึ้นแล้วนะคะยุคนึงที่เราเคยสังเกตกันมาเองว่าเอ๊อัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ OS เวอร์ชันใหม่แล้วมันแล้วแบตมันหมดเร็วขึ้นหรือว่าใช้แล้วกระตุกกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คิดไปเองไม่ได้อยู่ในหัวไม่ได้แก๊สไลท์มันมียุคนึงที่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็ถือว่าเราโดนผูกขาดระดับหนึ่งเหมือนกันจากผู้ผลิตกลับมาพูดถึงเรื่อง Right to Repair นะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นขึ้นมาในช่วงโควิด-19 ซึ่งก็มีการต้องพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งมันก็คือความเป็นความตายทีนี้เนี่ยแม้กระทั่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ถูกจำกัดให้ต้องส่งซ่อมที่ศูนย์อย่างเป็นทางการเท่านั้นแล้วมันทำให้ซ่อมไม่ทันก็คือตอนนั้นก็เป็นเรื่องของเครื่องช่วยหายใจที่โควิด-19 ที่แต่ละคนซื้อบริจาคอะไรกันก็ตามที่ช่วงนั้นขาดแคลนกันนะครับเครื่องเนี่ยพอมันถึงเวลาที่ต้องซ่อมไม่ใช่ใครๆก็ซ่อมได้ทีนี้ก็เลยมีการเรียกร้องว่าอยากจะทำให้อุปกรณ์ต่างๆที่เอามาขายเนี่ยให้สามารถที่ลูกค้าผู้บริโภคจะซ่อมได้ง่ายขึ้นเข้าถึงการซ่อมได้ง่ายขึ้นหรือแม้กระทั่งซ่อมด้วยตัวเองเข้าถึงอะไหล่ได้ให้ง่ายกว่านี้เพราะถ้าหากว่าสิ่งที่เราใช้แล้วเวลามันเสียมีปัญหาแล้วเราซ่อมอ่ะเราไม่ได้ทิ้งแล้วซื้อใหม่อ่ะเราก็จะยืดอายุการใช้งานของมันแล้วก็ลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าสตางค์ของพวกเราได้ด้วยนะครับก็มานิยาม Right to Repair กันRight to Repair เนี่ยก็คือเป็นสิทธิ์ในการซ่อมที่ไม่ใช่แค่ว่าซ่อมเองได้นะแต่ว่าเราจะต้องเข้าถึงอะไหล่นั่นคืออะไหล่แท้นะทุกตัวที่ศูนย์บริการปกติซ่อมเนี่ยเข้าถึงอะไหล่เข้าถึงเครื่องมือในการเนี่ยเปิดฝาอะไรพวกนี้ได้แล้วก็ตัวซอฟต์แวร์เองจะต้องไม่ restrict ด้วยคือไม่ใช่มาเปลี่ยนอะไหล่แล้วก็ซอฟต์แวร์มาล็อกไว้ว่าแบบไม่ได้ซ่อมที่ศูนย์บริการก็
ตัดการใช้งานออกไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะต้องถูกเปิดกว้างในเรื่องนี้ซึ่งกฎหมาย Right to Repair เนี่ยถูกผลักดันนะครับให้เป็นกฎหมายในยุโรปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เองแล้วก็บางรัฐในสหรัฐอเมริกาอย่างนิวยอร์กเนี่ยถือว่าเป็นรัฐแรกเลยที่ผ่านกฎหมายRight to Repair แล้วก็ถัดมาเป็นรัฐโคโลราโดนะครับที่ออกกฎให้ครอบคลุมอุปกรณ์การเกษตรด้วยแล้วพอมีการตระหนักรู้ถึง Right to Repair มากขึ้นก็ทำให้บริษัทมือถือเนี่ยก็ต้องปรับตัวเนาะค่ายใหญ่ๆอย่าง Apple หรือว่า Samsung เองเนี่ยก็ทำโครงการ Self Repair ขึ้นมาให้คนนอกเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงอะไรได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ใช้งานได้นานขึ้นกว่าในอดีตใครที่สนใจเรื่องนี้มากๆหรือว่ามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการเป็นแบบว่าช่างซ่อมมีความรู้แบ็คกราวด์เกี่ยวกับเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยลองไปเสิร์ชหาก็ได้ถ้าเกิดเราใช้อุปกรณ์ของ Apple หรือ Samsung เนี่ยจะมีคู่มือเซลฟ์รีแพร์ของแต่ละรุ่นออกมาแล้วนะตอนนี้ก็คือจะอยู่ในเว็บไซต์ที่อาจจะต้องอยู่ลึกหน่อยเสิร์ชเข้าไปหาหน่อยนะครับแต่ว่าเขามีพับลิชเรื่องนี้อยู่ว่าอุปกรณ์แต่ละรุ่นของเขาเนี่ยซ่อมยังไงอาจจะไม่ใช่แบบสำหรับผู้บริโภคทุกคนว่าเอ้ยเสียเราต้องซ่อมเองนะมันเป็นเรื่องของทักษะของแต่ละคนเนาะแต่ว่าถ้าคุณมีพื้นฐานที่จะทำได้อะก็อย่างน้อยก็มีแมททีเรียลให้สามารถเข้าถึงได้ว่าอ่ะลองแบบเซลฟ์รีแพร์ดูไหมนะคะสายเทคสายอุปกรณ์เนี่ยที่ติดตามเรื่องนี้ก็จะต้องรู้จักเว็บไซต์ iFixit นะคือ iFixit เนี่ยก็เรียกว่าเป็นไพโอเนียร์ของเว็บไซต์ที่เป็นสื่อเว็บแรกๆเลยที่เอาแต่ละเครื่องมาชำแหละให้ดูคือเอาแบบว่าโทรศัพท์มือถือเอาโน้ตบุ๊กต่างๆเลยมาแกะให้ดูแล้วก็ไม่ใช่แค่แกะให้ดูว่าเอ๊ะหน้าตาของบอร์ดหน้าตาของชิปมันเปลี่ยนไปในรุ่นนี้ยังไงบ้างเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าแต่ว่าเขามีการให้คะแนนด้วยว่าอุปกรณ์แต่ละรุ่นที่ออกมาใหม่เนี่ยซ่อมยากแค่ไหนคืออันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ Right to Repair โดยตรงก็จริงแต่มันเป็นการบ่งบอกว่าอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆเนี่ยซ่อมยากขึ้นเรื่อยๆคือให้คะแนนเป็น Repairability ว่าได้กี่คะแนนแล้วเราก็จะเห็นว่าอุปกรณ์ใหม่ๆนี้เนี่ย repairability เนี่ยคะแนนต่ำมากๆเพราะว่ามันไม่ได้ถูกยึดไว้ด้วยน็อตเหมือนเมื่อก่อนแต่มันถูกยึดไว้ด้วยกาวหรือพอยึดไว้ด้วยกาวร้อนนี้เนี่ยจะแกะเนี่ยก็จะต้องมีชิ้นส่วนของพลาสติกที่คมๆหน่อยหรือแม้กระทั่งเป็นแบบปลายที่เป็นมีดแหลมๆหน่อยเนี่ยกรีดเอาพวกอีพ็อกซี่เอาพวกกาวเนี่ยออกไปก่อนหรือแม้กระทั่งต้องเอาไดมาเป่าลมร้อนให้มันเกิดความร้อนให้ละลายนิดนึงก่อนที่จะแยกชิ้นส่วนออกจากกันได้แล้วการที่จะติดกลับเข้าไปก็ต้องติดกับด้วยอีพ็อกซี่คือมันไม่ได้เหมือนกับเป็นการแบบขันน็อตปกติแล้วก็แน่นสนิทเหมือนเดิมมันต้องอาศัยความฝีมือด้วยเนาะทำให้อุปกรณ์รุ่นใหม่ๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยดูจากภายนอกสวยดีสวยแน่ๆแหละแต่ซ่อมยากสุดแต่ซ่อมยากเพราะว่าเพราะมันสวยนี่แหละมันต้องซ่อนพวกรอยต่อน็อตเนิร์ฟต่างๆหรือพวกความสามารถในการกันน้ำนี่ตัวดีเลยมันแลกมากับพวกแบบฟีเจอร์ของการซ่อมยากซ่อมง่ายเหมือนกันเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเนาะทีนี้พออุปกรณ์อย่างเช่นแบบโทรศัพท์มือถือต่างๆเนี่ยถูกดีไซน์มาใหม่แบบนี้เพื่อให้มันมีความสวยงามแล้วก็ให้กันน้ำมันก็เลยทำให้มีคนที่เห็นช่องว่างว่าเอ๊ะมันน่าจะมีการทำการตลาดได้นะว่าเราเอาคำว่าซ่อมง่ายมาเป็นจุดขายไหมล่ะแล้วก็ออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่นะคะอย่างเช่นโน้ตบุ๊กของ Framework หรือว่าโทรศัพท์ของ Fairphone เนี่ยก็จะเน้นว่าเป็นอุปกรณ์ที่จะออกแบบมาให้สามารถถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนทุกอย่างซ่อมได้ง่ายดายแล้วก็จะทำมาจากอุปกรณ์ที่แบบวัสดุรีไซเคิลด้วยก็คือเป็นการเมคชัวร์เลยว่าเราซื้อแล้วถ้าเกิดเราแบบไม่ได้เป็นไลฟ์สไตล์ที่ต้องเปลี่ยนรุ่นใหม่ตลอดเวลาแล้วก็ฟีเจอร์เท่านี้เนี่ยน่าจะอยู่กับเราได้สัก7ปี8ปีแล้วค่อยเปลี่ยนโทรศัพท์ทีนึงนี้เนี่ยก็การันตีได้ว่าระหว่างทางนั้นมันก็จะแบบสบายๆหน่อย repairability คะแนนสูงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เอาจริงๆว่าตั้งแต่ทำมาก็ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมขนาดนั้นโทรศัพท์ที่เป็นแนวคิดว่าเป็นโมดูลมั้ยเดี๋ยวจะถอดอัปเกรดละกันคือมีตัวแกนเครื่องแล้วก็อัปเกรดกล้องเหรออ่ะถอดกล้องออกใส่กล้องใหม่เข้าไปมันสุดท้ายแล้วมันก็ไม่เคยได้รับความสนใจจากผู้บริโภคที่เป็นแมสสักเท่าไหร่คอนเซ็ปต์ดีมากเนาะมันเหมือนกับว่าเอ๊ะมันเพียงพอกับวันนี้ที่เราซื้อมาอีก3ปีข้างหน้ากล้องก็ถอดเฉพาะไอ้จุดเนี้ยออกไปแล้วก็ใส่ใหม่เข้าไปใส่กล้องดีถอดจอออกเอาจอที่ความละเอียดสูงขึ้นมาใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่แล้วเราคิดว่ามันเป็นเพราะมุมมองของเราด้วยแต่ก่อนอะเราจำได้เลยว่าเราก็จะอยู่ในยุคที่อยากจะซ่อมทุกอย่างใช่ป่ะแต่อยู่ๆเราก็ก้าวเข้าสู่ยุคที่เราก็จะพูดกันว่าเฮ้ยมันไม่คุ้มหรอกที่จะซ่อมค่าซ่อมมันก็อาจจะแพงเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยซื้อใหม่ถูกกว่าไอ้คำว่าแบบซื้อใหม่ถูกกว่าหรือว่าซื้อใหม่ดีกว่าเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบการคิดของผู้บริโภคเราอะมันหลายปีแล้วนะจนถึงตอนนี้ก็ยังอยู่คือถ้าของไม่ได้แพงจริงๆอะเราจะไม่ซ่อมกันใช่ป่ะเราก็จะแบบว่าอ่ะหาของใหม่ทีวีเหรออุ๊ยตอนนี้ราคาเท่านี้ได้ทีวีที่แบบมันหน้าจอใหญ่มากเลยนะมันทำให้คนอะเลิกคิดเรื่องซ่อมไปเลยจนแบบบางทีนึกไม่ออกว่าถ้าอยากซ่อมทีวีสมมติแถวบ้านอะซ่อมที่ไหนซึ่งจริงๆก็มีช่างเก่งๆที่ซ่อมได้นะใช่แต่เราแค่แบบอาจจะไม่ได้ไปหาด้วยหรือเปล่าส่วนหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยผ่านการตัดสินใจในเรื่องของแบบว่า
ซื้อใหม่ถูกกว่าอย่าไปซ่อมเลยเราว่าอะไรมาบ้างทุกคนรู้สึกว่ามันมีบางอย่างในชีวิตแหละที่คิดแบบนี้เราเอาจริงๆเราก็คือเติบโตมาในบ้านที่เป็นร้านซ่อมคอมคือขายคอมแต่ว่าตั้งต้นเนี่ยตั้งต้นเป็นร้านซ่อมเครื่องเล่นวิดีโอคือรู้จักวิดีโอวิดีโอที่เป็นม้วนนะฮะตั้งต้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นร้านซ่อมทีนี้เราก็จะอยู่กับแนวคิดว่าเราจะมีช่างที่เก่งกาจมากๆในบ้านที่สามารถซ่อมทุกอย่างได้แม้กระทั่งแบบว่าสมมติที่ดักขนตาเรามันแบบมันใช้งานไม่ได้อ่ะเราก็จะให้พี่เขาช่วยซ่อมค่ะคือมันซ่อมทุกอย่างได้หมดแต่พอไม่มีพี่เขาอ่ะแล้วเราย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วเออทำไมการซ่อมมันดูยากขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้แหล่งว่าเราจะเข้าถึงแหล่งการซ่อมได้ที่ไหนเราจะไว้ใจได้แค่ไหนราคาโอเคไหมคุณภาพฝีมือเป็นยังไงบ้างบวกกับเดี๋ยวนี้ก็มีของจากผู้ผลิตที่ราคาถูกลงเยอะมากๆจนเรารู้สึกว่าอ่ะซื้อใหม่ราคาแค่นี้เองจะซ่อมทำไมให้เสียเวลาเหมือนแบบแพลตฟอร์มขายของต่างๆที่มาจากเมืองจีนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหของแต่ละอย่างที่เข้าไปดูคือมันถูกมากจนไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องไปซ่อมถ้าสมมติว่าเราไม่ได้คิดเรื่องสิ่งแวดล้อมนะโอ้ยซื้อใหม่เลยแล้วถูกมากอะไรแบบนี้อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราหลายคนจะรู้สึกว่าการซื้อใหม่ถูกกว่าการซ่อมแต่ว่าผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยส่วนมากนี้เนี่ยก็คำนึงถึงเทรนด์นี้นะคำนึงถึงเทรนด์ว่าอุปกรณ์ของเขาเนี่ยควรจะต้องซ่อมได้คือมันเลยไปส่งเสริมให้ตลาดซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เติบโตมากขึ้นแล้วก็ถ้าเรา forecast ไปอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยก็เห็นเลยว่าตลาดของการซ่อมแซมเนี่ยจะสูงขึ้นเติบโตมากกว่าทุกวันนี้ด้วยถามคุณผู้ชมดีกว่าว่าตั้งแต่ดูมาเนี่ยแล้วนึกถึงว่าตัวเองมีพฤติกรรมในการใช้งานอะไรบ้างที่เป็นของที่อันนี้ซ่อมแน่นอนยังไงก็ส่งซ่อมอันนี้ไม่ซ่อมโยนทิ้งบริจาคซื้อใหม่ลองมาแชร์ให้ฟังและทำไมถึงตัดสินใจเช่นนั้นนะคะนี่ก็คือ Vantage Point ของสัปดาห์นี้นะครับคิดเห็นอย่างไรก็ทิ้งคอมเมนต์กันไว้นะครับชวนเราคุยหรือว่าอยากให้เรามาคุยเรื่องอะไรนะครับก็ให้คอมเมนต์กันไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับพบกับพวกเราใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายครับ